ให้พิมพ์เลือกว่าจะสานสัมพันธ์กับใครต่อก็ยังไงก็ยังคงเป็นพี่ Snap แหละความจริงก็คือได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงถ้าใครที่มันเข้ากับเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องก็ถ้ามันเป็นไปได้อ่ะก็อยากคุยอยากคุยต่อแค่นั้นแหละคือตอนนี้แนปก็รู้สึกว่ามันยังเป็นไปไม่ได้อยู่คือนอกเกมก็คือมีความรู้สึกจริงๆในเกมก็คือเหมือนแบบเราต้องไปตามเกมว่าเฮ้ยเราลองไปตรงนี้ดีตรงนี้ดีตรงนี้ดีเหมือนเล่นกับความรู้สึกการเล่นเกมคือความท้าทายอ่ะที่จะเอาชนะอะไรบางอย่างมันก็โทรมาหาแนปก็เป็นสายแรกที่มันโทรเข้ามาแล้วแนปดันอยู่กับกล้วยแล้วเราก็เลยอ่ะต้องเปิดลำโพงมันก็คือมันพูดกับแนปว่าคือแนปอ่ะชอบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบเราแบบยังไงคือแนปกับพิมพ์นี่คือจริงจังไหมหรือว่าแนปชอบเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามตรงประเด็นนะก็เลยตอบไปว่าคือมึงเป็นเพื่อนกูอ่ะมันเป็นฟิลเพื่อนแล้วอ่ะคือไม่ได้ชอบแบบว่าฟิลแฟนอ่ะมันไม่ได้อ่ะทำไมถึงโดนแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยคนแพ้ในเกมนี้หนูเป็นคนที่แพ้ก่อนว่าหนูอินก่อน